ี่คือโต๊ะทำงานของนายพีไม่ได้จัดมาปีกว่าแล้วครับโคตรรกและแน่นอนในสายงานตัดต่อนั้น2จอไม่พอใช้ครับพูดมาแล้วก็จอ3มาเลยแล้วกันนี่เห็นไหมโอ้โหดูดีขึ้นเยอะเลยนะนี่3จอไปเลยขอยืมคำของพี่อาร์ตแล้วกันนะฮะ3จอไม่พอใช้เดี๋ยวจอ4จะงอกขึ้นมาเองก่อนที่จะเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนจอกันเนี่ยถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนครับพวกสายไฟพวกอะไรพวกนี้ปิดสวิตช์ให้หมดนะปิดไม่หมดนี่ชิปหายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการปิดสวิตช์แล้วก็ถอดสายพวกไฟต่างๆครับนี่เราเตอร์ก็อยู่ตรงนี้ปิดเราเตอร์ก่อนเลยนี่ปิดสวิตช์ปั๊บชักปลั๊กออกอ่ะฮ่าโคตรง่ายและแน่นอนวิธีแก้ปัญหาของนายพีเวลาอะไรที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เนี่ยห้อยมันได้หมดฮะคราวนี้ก็เราเตอร์รับกรรมไปแล้วกันนะเคลื่อนย้ายไม่ได้ดีนะเก็บสายข้างบนเรามาเก็บสายข้างล่างต่อนั่นนะนี่คือสายพวกเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เอียงกับบะหูนะฮะก็นี่สาย HDMI DisplayPort นะครับผมมี2จอก็2ช่องแค่นั้นแหละทุกคนจะเชื่อหรือเปล่าครับว่านายพีเป็นนักร้องนะฮะนี่มีของเต็มเลยนะฮะโอ้โหเพิ่งจะมาตระหนักถึงตอนนี้ฮะเพราะว่าโต๊ะของเรานี่เสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็วมากจากที่ได้เห็นเนี่ยมีทั้งคราบสกปรกที่ไม่ได้ทำความสะอาดมานานแรมปีแล้วที่แย่กว่านั้นเนี่ยเหมือนว่าแผ่นรองเมาส์ของผมนะครับกับแผ่นรองคีย์บอร์ดอันเดียวกันนั่นแหละมันจะเสื่อมสภาพมากๆเลยนะฮะดูจากยางใต้เนี่ยโอ้โหมันติดหนึบไปกับโต๊ะเลยเรียกได้ว่าพอแล้วใช้เกินคุ้มจริงๆระหว่างนี้ก็ย้ายของใต้โต๊ะครับก็จะมีเพียงแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้นแหละนะครับที่อยู่ใต้โต๊ะทีนี้เราก็จะเก็บโต๊ะกันนะครับโต๊ะนี้ก็มันใช้มานานแล้วผมมีโต๊ะสำรองอยู่นั่นคือโต๊ะที่ได้มาจากท่านประธานอีซี่บอยของเราอีกเช่นเคยนะครับก็จะเอามาใช้ใน EP นี้แหละเป็นโต๊ะที่ใหญ่กว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยประมาณสัก10เซนมั้ง น่าจะประมาณนั้นแหละเอาล่ะทีนี้ก็จะเป่าฝุ่นแล้วนะฮะผมตรงนี้ก็เรานั่งมานานมากไม่ค่อยได้เป่าฝุ่นเท่าไหร่นะครับก็เลยหยิบที่เป่าออกมานะครับผมฝุ่นเนี่ยฟุ้งนะฮะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงปอดผมนะครับผมเปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้วปลอดภัยหายห่วงนะฮะ มังนะทำความสะอาดนิดหน่อยฮะนี่โต๊ะเราก็เอาทิชชู่เปียกทำความสะอาดโต๊ะนิดหน่อยนะครับเพื่อเราจะวางพวกผ้านะครับผมที่ได้จากโต๊ะใหม่นะครับเอาวางตรงนี้นะครับผมวางโต๊ะใหม่เสร็จเรียบร้อยครับก็เทสหน่อยนะฮะแต่เพิ่งมาตระหนักได้นะฮะว่าโต๊ะนี้มันใหญ่กว่าโต๊ะเก่าเนี่ยประมาณสัก10เซนเพราะฉะนั้นการวาง3จอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยี่ยมสุดๆเลยแหละมันวางไม่ได้ชิบหายนี่คือจอคอมพร้อมขาผมได้มาช่วงประมาณช่วงแถลงเกมโชว์น่าจะประมาณเดือนตุลานะครับผมได้มาจากท่านประธานอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นจอ AOC ขนาด27นิ้วโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณ27นิ้วนะครับนี่ฮะเป็นจอ AOC อย่างนี้เลยนะฮะเงาสวยๆเก็บไว้นานแรมปีนะเพราะว่ามันได้มาปี2022นะฮะโอเคไปเอาขาจอแป๊บนึงสำหรับการติดตั้งขาตั้งจอเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะสำหรับ AOC มันจะมีอยู่แง่ง2แง่งนะครับถ้าสังเกตดูในคลิปผมนะแล้วแค่กดเข้าไปนะครับมันก็จะล็อกเองแค่นั้นก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับและขั้นตอนของเราต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผมเสียเวลามากๆเลยสำหรับการทำคลิปนี้นั่นก็คือการจัดมุมโพซิชันของจอนะฮะให้มันอยู่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการมากที่สุดอันนี้คือคลิปที่มันตัดได้เร็วเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผมเพราะว่าผมคัดออกมาแบบคัดสุดๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ดูเบื้องหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าปวดหัวกันยับๆฮะไว้มุมไหนก็ไม่ดีมุมนั้นก็ไม่ใช่อะไรงี้จัดโพซิชันจออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมาติดตั้งในส่วนของอิสซอสซอรี่ของคอมนะฮะไม่ว่าจะเป็นไมค์คีย์บอร์ดหูฟังอะไรพวกนี้นะครับผมจะเริ่มจากไมค์ก่อนเลยแล้วกันนะฮะนี่เป็นไมค์โอเคอร์มิก2020ใช้มาตั้งแต่ปี2020และโอ้โหเป็นไมค์ที่อยู่คู่บุญมาน่าจะ 2-3 ปีได้นะครับผมที่ภาคอยู่ตอนนี้ก็ยังใช้ไมค์ตัวนี้อยู่นะฮะบอกตรงๆว่าใช้ดีมากรอโฟกัสโอเคโฟกัสละและนี่คือคีย์บอร์ดนะครับผมตัวmechanical ของผมที่มันหนักมากๆเลยนะฮะผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ของเราแล้วนะฮะผมซึ่งผมได้ของมาจากท่านประธานของเราอีกเช่นเคยนะครับท่านประธานบอกว่าให้เอาของพวกนี้เนี่ยไปจัดจำหน่ายซะหรือไม่ก็เอาไปทำอย่างอื่นนะฮะหรือจะเก็บไว้ใช้เองซึ่งผมจะเอาเป็นอย่างหลังนั่นคือเก็บไว้ใช้เองนะครับในนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์คีย์บอร์ดผมพูดไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้นั่นแหละผมก็จะมาเลือกสรรภายในนี้เลยบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเสียงคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยถูกใจหลายๆนะครับผมเสียงป๊อกแป๊กเลย
หลังจากเลือกอุปกรณ์ที่ถูกใจได้แล้วเนี่ยเราจะต่อปลั๊กพ่วงกลับเข้าที่เดิมไม่ว่าจะเป็น USB ไมค์ USB เมาส์คีย์บอร์ดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะต่อกลับเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับโอเคมาแล้วนะครับเก๋มากนะครับผมคือจัดจอเพิ่งจะเสร็จแล้วก็ไปเหนื่อยกับการจัดในส่วนของสายไฟนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูสายไฟด้านหลังกันโอ้เรียกได้ว่าเหงื่อท่วมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วนี่คือด้านหลังโอเคครับผมสไลด์ไปด้านล่างครับนี่ฮะก็จะมีบล็อกเป็นบล็อกใส่พวกสายไฟอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับนึงเลยนะครับอันนี้เป็นโต๊ะที่โมดิฟายมาแล้วเรียบร้อยนะสายไฟก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับผมนี่ตรงนี้มี4เส้นนะครับผมสำหรับเสียบข้างบนนี้นะฮะจริงๆอยากจะถ่ายขั้นตอนพวกนี้อยากจะแตกช็อตพวกนี้ให้มันเยอะแต่ว่าเหนื่อยจริงนะครับกว่าจะเดินสายตรงนี้มาตรงนี้พันตรงนู้นนะฮะโอเคไปพักเบรกกันดีกว่านะผมไปจิบน้ำเบาๆกันก่อนแล้วกันเนาะโอ้ขึ้นหัวโอเคเปิดปลั๊กไฟทุกตัวนะครับเสียบสายลงให้ครบ4ตัวเพราะว่าจอก็3แล้วคอมก็1พอดีครบเปิดสวิตช์ปั๊บเรียบร้อยเมื่อเปิดคอมขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมาจัดการโพซิชันของจอกันนะฮะว่าจอไหนคือจอที่1 2และ3ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็จำได้แหละว่าไหนคือจอ1จอ2นะฮะผมแต่อันนี้มันเพิ่มมา3แล้วสรุปจอ2มาสลับอยู่ตัว3ตัว3ไปสลับจอ2อะไรอย่างงี้โอ้โหมึนหัวฮะเดี๋ยวขอเวลาแก้แป๊บนึงเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ค่อนข้างไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวเท่าไหร่ประมาณสัก8ถึง10นาทีน่าจะได้อยู่นะคิดว่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าคลิปยาวอยู่นะฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ก่อนเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบมากๆฝากกดแชร์ไว้ให้ด้วยนะฮะผมหรือใครชอบคลิปแนวนี้อยากให้มีอีกฝากกด Subscribe นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับตัวผมขอบคุณมากๆที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะฮะผมอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะมีความคิดเห็นยังไงสามารถมาแนะนำกันได้นะครับผมและแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเรามีเซอร์ไพรส์นะครับผมนั่นก็คือในที่สุดช่องนายพีก็มีสปอนเซอร์สักทีนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะคลิปหน้าเรามีเซอร์ไพรส์กันนี่มาดูกันว่าสปอนเซอร์เจ้านี้ส่งอะไรมาให้เรานะครับใบ้ให้แล้วกันว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมนะไปละสำหรับคลิปนี้มาเจอกันใหม่ครับผม โอ้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับสิ่งที่อยู่ใต้โต๊ะของพี่เนี่ยพี่เอามาทำอะไรครับนี่คือห้องคอมพี่จะล้างจานเหรอไม่ใช่นะครับต้องขอบอกว่าสิ่งนี้นะเอาไว้เป็นที่รองแขนเนี่ยลองนี้ไม่เชื่อก็ดูนี่คือ2อันก่อนหน้านี้ครับสาเหตุที่ซื้อใหม่ก็คือมันสกปรกแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันแฟบนะฮะนี่เห็นไหมมันแฟบแล้วนะนุ่มนะฮะเอาจริงๆนี่ผมก็อยู่ประมาณนี้อันนี้มันสูงไม่พอไงประเด็นเนี่ยจบ